นี่เราเล่นไมค์ครับกันนะครับแต่ไมค์ครับในวันนี้นะครับผมคือว่าการเปิดลัคกี้บ็อกซ์นะครับเรามีลัคกี้บ็อกซ์สตรัคเจอร์ OP อยู่นะครับคือการเปิดลัคกี้บ็อกซ์เนี่ยจะให้สิ่งที่เรียกว่าสิ่งก่อสร้างที่โคตร OP มาทุกคนเคลิปคลิปนี้เป็นไงไปดูก็ได้เลยนะครับมีเสียงทีวีเข้าหน่อยนะครับผมอัดเสียงอินโทรนอกบ้านใช่เอานะครับผมสวัสดีครับจูบผมเป็น2ชั้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมของไมค์ครับนะครับไมค์ครับในวันนี้เป็นชาเลนจ์พิเศษนะครับคือเราไม่จบเกมไม่ได้นะครับทุกคนแต่ว่าเราจะมีสิ่งเรียกว่า Lucky Box Structure นะครับ Structure มันแปลว่าสิ่งก่อสร้างนะครับตามภาษาอังกฤษนะฮะเอาล่ะ Lucky Box ก็คือกล่องสุ่มโชคดีนะทุกคนฉะนั้นในวันนี้นะครับผมเราจะมีกล่องสุ่มสิ่งก่อสร้างสุดแสนโชคดีมานะครับน้องๆโอเคในวันนี้นะครับก่อนเริ่มสุ่มกันนะครับฝากคนกดไลค์ด้วยนะครับเอาล่ะผมไม่ใช่ดีเฟมเลยเพราะว่าจากที่ผมลงคลิปแกล้งไปทุกคนเห็นไหมยังไม่ได้เปลี่ยนไอดีเลยครับเพราะผมขี้เกียจเปลี่ยนนะผมไม่รู้ผมจะเปลี่ยนไปทำไมโอเคตอนนี้ผมใช้ดีเฟมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาดีเฟมในการสุ่มลัคกี้บล็อกพวกนี้นะครับมาดูว่าเราจะได้ของดีหรือของไม่ดีกันนะครับน้องๆมาเปิดอันแรกครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างในการสุ่มนะครับผมว่าอันนี้ถ้าเกิดเนี่ยอันนี้คือเป็นมันจะเป็นลัคกี้บล็อกแนวนี้ไปทุกคนเมื่อเราเปิดออกมานะครับก็จะมีโอกาสได้พวกสตรัคเจอร์หรือสิ่งก่อสร้างมานะครับซึ่งสิ่งก่อสร้างพวกนี้ก็จะเป็นโอ้โหนี่ก็โอ้โหก็จะมีของสุด OP อยู่ข้างในให้นะครับทุกคนดูดิเปิดมาอันแรกครับคือของนี่เยอะเกินเอาไปข้างนอกแป๊บโอเคฮะมาขอเอาของมาวางก่อนนะครับผมทุกคนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ OP เกินไปนั่งโคลงนั่งคราฟก่อนดีกว่าครับตอนนี้คือเรียกว่าถ้าเกิดของเพชรแล้วนี่คือเพชรเต็มยศเลยนะฮะไม่มีอะไรเกินเลยนี่แล้วนะครับเรียกว่าแบบอันดับต้นๆของเกมไมค์ครับครับน้องๆก็พี่นี่แหละมานี่เอาอุปกรณ์มาก่อนครับแล้วก็นั่งสร้างเลยฮะปุ๊บปุ๊บของนี่มันเต็มยศแบบโคตรไวครับทุกคนเรียกว่าตอนแรกนี่คือกว่าจะเต็มนี่ถ้าเกิดเราอยากจะหาของเพชรเต็มนี่ใช้เวลาโคตรนานนะครับแต่นี่คือใช้เวลาสั้นๆนะฮะสำหรับถ้าเกิดมีดาต้าแพ็คตัวนี้ขึ้นมาแน่นอนว่ามันจะไม่ได้สุ่มแค่ไอ้เจ้าตัวสตรองโฮนี้นะครับแต่มันจะสุ่มเกือบทุกอย่างเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องทำการสุ่มเอานะครับผมมาดูวิธีการทำดีกว่าครับวิธีการทำคือว่าเราไปเนี่ยต้องเอาเจ้าโตนวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไอรอนอินก็อดวางไว้ล้อมรอบนะครับโตนที่มันต้องเป็นสโตนเนี่ยต้องเป็นสโตนจริงๆนะฮะอันนี้งงก็คือต้องเป็นสโตนที่มันไม่ใช่เป็นก็คือต้องเป็นสโตนอะไม่ใช่เป็นคอมเพรสสโตนอะแต่เป็นสโตนอะสโตนเผาว่าทุกคนเออและในนี้นี่เขาว่ากันว่ามีของดีอยู่ข้างในครับน้องๆนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวไปดีเอ็นฮะคือเราสามารถจบเกมได้เลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้ไม่อยากจบครับยังไม่ถึงเวลาดูแถวนี้นี่ว่ามีกล่องเหลือไหมน่าจะมีกล่องเหลือนะฮะมาภารกิจต่อไปครับนั่งหาสโตนก่อนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมที่จะหาอาหารด้วยนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่ได้อาหารมาเลยนะครับผมโตนี่ก็ต้องขุดจากข้างล่างนี่แหละครับตรงนี้แหละโอเคขุดมา9อันครับผมเพราะว่าเราต้องทำเฟอร์นันซ์ก่อนนะครับหรือว่าเตาเผาก่อนนะฮะการที่เราทำเตาเผาเนี่ยเราต้องเอาเตาเผามาทำการเผาเจ้าหินหยาบนี่นะครับเพื่อมันกลายเป็นหินเรียบในทำแบบนี้เลยน้องๆแล้วก็เผาไปครับแล้วเหล็กเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วถูกไหมเนี่ยเหล็กเพราะว่าการที่เราไปเปิดสำรวจของในนั้นนะครับแล้วมันก็ให้เหล็กกับเรามาอยู่แล้วซึ่งมันจะสบายมากนะครับในการที่เราจะเล่นนะฮะโอเคได้แล้วนะครับผมต่อไปครับเอาเหล็กวางล้อมรอบแล้วก็เอาสโตนไว้ตรงกลางอย่างนี้นะครับเราจะได้เป็นเจ้าตัว Lucky Box Structure ใหม่อีกอันนึงนะฮะเดี๋ยวครั้งนี้เราจะลองเปิดกันดูนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับที่อยู่ข้างในนี่เปิดมาโอ้โหพีระมิดผมชอบมากเลยพีระมิดเนี่ยเป็นอะไรที่ผมคิดว่าน่ารักที่สุดแล้วนะครับในพวก Structure เพราะว่ามันให้ของง่ายมากโอ้โหแต่อาหารมีไม่จำกัดแล้วอันนี้ก็จะเป็นอันเบรกกิ้งยาวๆอ่ะแล้วก็เมนดิ้งโอเคอะไรไม่จำเป็นผมเก็บทิ้งนะฮะเนื่องจากว่ามันไม่จำเป็นของนี่คือแบบดีเกินน้องๆค่อยๆต่อขึ้นกันดีกว่าครับเนื่องจากว่าของที่ได้มานี่ OP เกินอ่ะจบเกมแบบโคตรไวนะครับคือการจบเกมอย่างเดียวเนี่ยผมว่าน้องๆอาจจะเบื่อกันนะครับถ้าเกิดพี่จบเกมแบบโคตรไวอย่างงี้เดี๋ยวพี่จะแบบไปเอาพวกแบบว่าพี่วงพี่เฟรมอะไรเงี้ยมาทำการ PVP หนึ่งๆกับพี่ด้วยดีกว่านะครับเพื่อเป็นความศิวิไลนะครับในการที่ว่าหลังจากเราจบเกมเราจะได้มีอะไรทำต่อให้น้องๆแบบอุ้ยพี่มีการแบบเปิดลัคกี้บ็อกซ์ PVP กันได้เหมือนสมัยก่อนนะครับที่เราเปิดลัคกี้บ็อกซ์แล้วก็ตีกันนะฮะอันนี้เป็นลัคกี้บ็อกซ์แบบเปิดแล้วก็มีโอกาสได้ของดีเหมือนกันไงเออก็ต้องมาแบบสู้กัน PVP กันให้มันเหมือนแบบสมัยเรายังเป็นหนุ่มๆอยู่ตอนนี้แก่แล้วมาขอเปิดเพิ่มก่อนดีกว่าทุกคนนี่ทำเพิ่มอีก2กล่องนะฮะการทำกล่องมันง่ายๆอย่างนี้แหละมาอีก2กล่องครับทุกคนมาดูกล่องฝั่งนี้ก่อนนะกล่องฝั่งนี้กล่องฝั่งนี้เปิดก่อนครับเปิดก่อนได้เปรียบประตูล้างครับผมข้างในมีขวานทองแบนออฟอัลเทอร์พอตแล้วก็เป็นอัลเบิร์ตทองครับก็มีนาฬิกานะฮะผมมีเพชรก็ไม่ได้ของอะไรเยอะขนาดนั้นครับเราจะเปิดอีกฝั่งนึงก่อนดีกว่าครับทุกคนอีกฝั่งเปิดมาว้าวนี่มันไหนนั่นนี่ว่าอีกรูครับผมอีกรูแปลนซัดโอ้โหเอ็นเดอร์เพิร์ลอีกรูนี่คือไอ้ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นไอ้ที่มันให้เราลงไปข้างล่างเนี่ยนี่ไงเป็นเหมือนถ้ำทดลองของมนุษย์หิมะนะครับข้างล่างก็จะมีเจ้าซอมบี้ ABC อ๋อไม่มีซอมบี้หรอก็จะมียาอ่อนแออยู่นะครับคือเราต้องเอายาอ่อนแอปาใส่ซอมบี้ ABC ทุกคนแล้วก็เอาไอ้บันทองยัดเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่มีก็ไม่เป็นไรฮะโอ้ถ้าเกิดมีนี่คือแลกมันนะบอกเลยมาเดี๋ยวเราเตรียมทำต่อไปดีกว่าครับก็ต้องไปขุดเจ้าหินเพิ่มแล้วก็หาไม้ไปยัดยอเพื่อนขอเผาหน่อยแล้วกันนะอยากได้อะไรที่มันเป็นแบบปราสาทเบรสอ่ะทุกคนผมไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับปราสาทเบรสแต่ถ้าเกิดมีนี่คือเรียกว่าดูดีใช้ได้เลยนะฮะได้ไม่ต้องไปหานรกโอ้ผมขี้เกียจไปหานรกมากเลยผมมีลัคกี้บ็อกซ์อันนี้รู้สึกแบบนรกที่ไม่จำเป็นเลยนะฮะนี่เราขอเปิดตรงนี้ก่อนดีกว่าครับเปิดมาชึบอะไรเนี่ยโอ้ประตูอีกแล้วอู้ให้ของดีเหมือนกันนะเนี่ยรอบนี้เหมือนว่ามันจะสุ่มของให้นะครับทุกคนอันนี้ก็ให้ของดีอยู่ให้ของดีอยู่แต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะต่อมาทำต่อครับผมอีก2อันนี่ผมว่าต้องขุดเผาเพิ่มเรื่อยๆแล้วอ่ะตอนนี้ยังไม่ได้ตัวที่มันเป็นเจ้าเนเจอร์ไลท์เลยนะครับผมยังหาที่ไหนไม่เจอเลยจริงๆเดี๋ยวขอเปิดตรงอันนึงก่อนดีกว่าครับเผื่อจะได้เป็นเจ้าปราสาทเนเจอร์เกิดมาเพื่อนดีเอ็นอีกแล้วเตือนโคตรเยอะเดี๋ยวดีเอ็นก็ดีให้หนังสือมาครับอันนี้มีพาวเวอร์สมัยฟอร์จูนเหมือนเดิมเลยว่ะหนังสือทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยผมลืมไปดูชั้น2แล้วชั้น2มีอะไรอยู่ชั้น2แป๊บมาชั้น2ครับผมชั้น2มันจะมีกล่องนี้จุดนึงนะฮะกล่องนี้จะมีอินฟินิตี้แล้วก็เมนดิ้งครับพร้อมกับควิกชาร์จครับผมไม่ได้ใช้ฮะใช้แค่อินฟินิตี้ก็พอแล้วมาเปิดอีกอันไปอีกอันขอเปิดริมน้ำกันฮะผมช
อบมากเลยริมสระเนี่ยมาริมสระเปิดมาเพื่อนอีกแล้วอะไรวะเนี่ยพี่ให้ดีเอ็นผมเยอะไปแล้วนะพี่บางทีผมว่าดีเอ็นเยอะไปอ่ะอันนี้คือเยอะไปครับมาสร้างอีกสักเก้าอันเก้าอันนี้ผมมั่นใจเลยฮะมันต้องมีสักอันนึงแหละที่ได้เป็นพวกปราสาทเนเธอร์คือหวังปราสาทเนเธอร์ไว้สูงมากอ่ะจะได้แบบไปจบเกมมันได้แล้วผมจะเปิดตรงนี้เลยนะฮะว่าจะได้ของหรือเปล่าเปิดมาโอ้โหวัดล้างมาขอดูหน่อยวัดล้างมีอะไรวัดล้างจะมีหีบสองหีบนะครับก็คือหีบข้างในหีบตรงนี้นะฮะไม่ใช่สิตรงนี้สิโอเคจะเป็นหีบตรงนี้นะครับผมกับหีบอีกจุดนึงก็คือเป็นหีบตรงนี้นะครับเอ็นเดอร์เพิร์ลอีกแล้วมันไม่มีแท่งเบสจริงเหรอวะหรือว่าเราต้องไปหาเบสเองเปิดไปอันนึงโอ้ยหมู่บ้านเฮ้หมู่บ้านทำเอ็นวีซีตาแดงรู้ว่าผมเห็นตาแดงเองผมน่าจะหลอนเองหมู่บ้านไม่จำเป็นครับไม่อยากได้หมู่บ้านเปิดอันต่อไปนี่แหละได้แล้วเว้ยฟอร์ทเรสขอบคุณการ์ดสวรรค์ปาไปเลยครับผมเป็นไงปาอย่างแม่นอ่ะเพราะด้วยสิ่งที่เราชอบนี่คือแบบอย่างแม่นเลยนะฮะการปาขึ้นมาข้างบนครับผมมีหีบข้างบนฮะแท่งเบสเรียบร้อยเสร็จโกต่อไปก็คือตามหาเจ้าแมงมุมแล้วเดี๋ยวเราจะทำการสร้างธนูกันแล้วก็เดี๋ยวก็ไปกันดีกว่าทุกคนเพราะว่าตอนนี้เรามี power อยู่ปะนี่มี power 3อยู่เราสามารถไปทำเป็น power ได้เลยเนี่ย power 5 power 6ได้เลยพากลับครับหาแมงมุมอะแล้วกิจต่อไปของเรานี่จริงๆแมงมุมเราไม่ต้องหาก็ได้นะเรามาทุบใยอันนี้ก็ได้นะครับตรงนี้มันก็มีใยอยู่เห็นไหมเดี๋ยวเราทำการสร้างดาบก่อนนะฮะเพราะว่าเราต้องใช้ดาบในการตัดใยนะครับใช้ดาบอะใช้ตัดใยแต่กับเธอใช้อะไรตัดใจพุกเสี่ยวเกินต่อไปก็คือเราเอาเหล็กนะครับเหล็กก็จะอยู่ตรงจุดนี้ใช่ไหมเอาไปแล้วเหรอเอาไปแล้วเหรอไม่เป็นไรหรอกมั้งชั้นบนครับมาเอาของนิดหน่อยได้เหล็กมาแล้วครับได้เหล็กมาแล้วครับมาถึงเวลาการทำทั่งตีเหล็กในตำนานนี่แค่นี้พอแล้วก็ทำทั่งเลยครับตีเลยจ้าตีเลยจ้าชั้นเนสี่ครับชั้นเนสี่ใส่ขวานี่ครับรออะไรชั้นเนสี่ใส่ขวานี่ครับรออะไรแต่ยังไม่เปิดไม่เจอประสาทพิกลิ้นเลยนะครับตอนนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะผมรีบไปนะครับจังหวะนี้โอเคไปกันดีกว่าเตียงเติงไม่ต้องนะครับเดี๋ยวตบเอาอย่างเดียวพอตบกับยิงเอานะสบายแล้วงานนี้ปะปักให้เรียบร้อยครับพร้อมไปกันได้ละเรียบร้อยไปกันดีกว่าทุกคนถึงละถึงแบบชิวๆอ่ะโอเคถึงเวลายิงก่อนฮะยิงไปหนึ่งดอกไม่โดนเฉยโดนละโดนโชว์เด็กครับผมคนมันเก่งครับอย่างนี้ก็โดนอยู่แล้วอันนี้อีกอันนึงอันนี้อันนึงอันนั้นอีกอันนึงตรงนั้นโอ้โหตรงนี้จุดนึงแม่นเหลือเกินเนี่ยเขาเรียกว่ายิงมาเยอะครับผ่านประสบการณ์การยิงพวกนี้มาเยอะแป๊บเดียวมันก็โดนละตรงนี้อีกจุดนึงไปปาไปครับฝั่งโน้นตรงนี้ขออีกจุดนึงเรียบร้อยครบครับไม่น่าจะเหลือแล้วต่อไปเล่นมังกรได้แล้วขอหลายนัดหน่อยแล้วกันนะอุตส่าห์มีอินฟินิตี้นานๆนี่คือจะมีธนูอินฟินิตี้ทีนึงนะฮะปกตินี่คือแทบไม่ค่อยมีเลยนี่ไอ้นี่ก็ตีจังเลยเป็นไรครับเนี่ยเป็นไรครับเนี่ยมาเลยครับพ่อนมมังกรบินมาแล้วจ้าให้มันได้อย่างงี้สิเพื่อนให้มันได้อย่างงี้สิเพื่อนโอ้ยยิงไม่โดนเลยเว้ยยิงไม่โดนเลยเว้ยจบครับผมเรียบร้อยมังกรโอ้โหมังกรคืออีซี่มากนะครับอีซี่จีๆชิวๆมากนะครับผมแกแล้วเมื่อข้ามังกรเสร็จมันก็ชิวไปครับเดี๋ยวเราไปทำการเล่นกับเพื่อนดีกว่าว่าผมจะมาตบเพื่อนได้หรือเปล่านะครับทุกคนไปดูดีกว่าน้องๆเอาล่ะพี่เฟมในคลิปนี้นะพี่ก็คือว่าผมอาจจะเป็นที่ต้องเอาลัคกี้บ็อกซ์เปิดแข่งกันพี่ให้เวลา5นาทีเปิดแข่งกันลัคกี้บ็อกซ์พวกเนี้ยมันจะเปิดมาแล้วมันจะให้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นอย่างเงี้ยเห็นป่ะนี่เป็นอะไรวะเนี่ยมันจะเป็นสตั๊กเจอร์พี่แล้วมันจะให้ของ OP กับเรามาได้เราไปข้างในนะไป5นาทีพี่เอ้ยคุณจะแย่งผมสิครับแหมมันจริงใส่หัวแบบนี้ก็จะได้ของ OP มาอย่างเงี้ยพี่ดูสวยวัดโอ้โหคน OP เลยอย่างงี้นะครับโอเคป้าพี่พร้อมแข่งกันยังไอ้พร้อมสิครับพร้อมสิครับ5นาทีพร้อมถ้ามี5นาที5 4 3 2 1ไปเลยดีกว่าผมแยกย้ายแล้วโอเคเอาไหนลัคกี้บ็อกซ์พี่อ่ะให้แล้วไม่ใช่เหรอไม่ได้เออนี่แหละลูกพูเหรอเออใช่นี่แหละโอ้ยโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวประสาทหมูขนาดนี้เลยเหรอเรียบร้อยคุณได้เลยมาแอปเปิ้ลทองกับผมนะโอ้โหจำนวนแบบหลายกองเลยคุณโกงผมปะเนี่ยคุณเฟมไม่โกงระดับนี้ไม่มีโกงหรอกมันได้มาเองเนี่ยโอ้เอาอันนี้ประสาทว่อนเหรอประสาทผมคือของผมทุกอย่างพี่คือไอ้ว่อนอ่ะมันเสกประสาทมาไว้แล้วมันทับไอเนี้ยไอทางเข้าประตูนรกเก่าของพี่อ่ะเห็นป่ะว่าของพี่มันก็หายไปเลยเว้ยมันแบบว่าแย่อย่าเปิดใกล้ๆกันสิครับมันซ้อนทับกันคุณฟีเฟมแย่แบบว่อนดูดิเฮ้ยพี่ตอนนี้ผ่านไปแล้ว40วิพี่แบบมันได้ยึดเพชรแต่พี่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีก็เปิดต่อพี่เปิดใหม่อู้ทุกคนได้นี่มาโอเคเฮ้ยอะไรครับเนี่ยของโกยแล้วเนี่ยเราอ่ะโอ้โคตรดีเอ้ยโคตรดีเลยเหรอว้าวดูทุกคนมันขี้โกงเราแน่ๆเลยไม่โกงผมอ่ะผมมาเล่นตามหลักสูตรเกมอ่ะคุณน่ะเออตามเกมคุณน่ะโกงคิกก๊อประดับพี่ไม่โกงอยู่แล้วพี่เล่นอะไรก็ชนะช่วงเนี้ยคนเดียวผมว่านะพี่ผมขอพูดแค่นี้พอพี่ว่าอะไรวะคนเดียวที่พี่ชนะได้น่าจะเป็นหนิงอ่ะเย้เก้งเขาพูดเอาเรื่องว่าเขาพูดคำจาเอาเรื่องว่านั่นเลยยอดเลยแค้นเลยเลยเตะเรือยอดเลยตุนรกแค่ตุนรกว่ะอุ้ยผมเจอลังจนด้วยแย่ไอ้ลังจนพี่ลังจนพี่ไม่เกี่ยวไปคูมาเพียบเลยว่ะคูได้เดี๋ยวทำไมมันไม่ดับปีกเอาปีกอยู่นี่โอเคพี่โมโจเองมันไม่มีลบร้อยพี่อันนี้มันจะต้องแพ็กไม่มีลบไม่มีบวกเออโอ้แล้วกีบ็อกเพียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเนี่ยนี่แต่ของกากอะอะไรวะเนี่ยโอ้โหเจอคำสาปถูกปัดไม่ได้ทุกคนไม่ค่อยมีอะไรดีแล้วหลังๆเลยได้แต่ซ้ำๆมาตอนเนี้ย
ผมได้แต่ซ้ำๆเอาจริงเออไอ้พี่เจ๊หมู่บ้าน MBC ว่ะนี่ขอของมาหดดิแค่จังได้ชุดชุดอ่ะมันไม่มีพวกชุดพวกชุดให้เลยไม่มีครับไม่มีครับคุณต้องเอาครับเองครับผมใช้ความสามารถของตัวเองครับคุณพี่เฟมรวมสมองสามารถเลยครับไม่เกี่ยวเออในนี้น่าจะมีนี่มาในนี้น่าจะมีกล่องหรือเปล่านะไม่มีไม่ทันได้ใช้ละโอ้ยแหลกโอ้ยแหลกแหลกกระตุกกระตุกเมื่อกี้ไม่โอ้ยโอ้พี่มันปีศาจเลยนะป่ะหรอแน่นอน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 หอคอยหอคอยตัวชักเกอร์ไม่เจอได้ไงอ่ะเฮ้ยแน่นอนแน่นอนคนเป็นโชคดีอย่างเงี้ยพี่มากับดวงไปเลยพี่เดี๋ยวผมเอาตรงนี้ผมเอานี่เองผมจะมีของคอยอันใหม่ของคอยเนเธอร์เหลือหนึ่งนาทีครับน้องๆโอ้ยหนึ่งนาทีให้ตายใช่ยังไม่ทำอะไรเลยเราผ่านไปว่ะรู้ได้อย่างนึงว่าพี่จะแพ้แน่นะไม่แพ้หรอกนะพี่มีแบบของที่ดีชิ้นหนึ่งพี่แบบไม่อยากจะบอกมันแล้วมันว่าพี่โกงโกงมันอ่ะของที่ดีมากอ่ะโอ้ยไปโกงโอเคครับเปิดมาอันสุดท้ายวู้ถ่ายแล้วป่ะถ่ายแล้วป่ะพี่เฟมจะหมดเวลาแล้วพี่อีกละกี่ทีละกี่ทีอีก20วิเฮ้ยบ้าหน้า20วิต่ออีก1นาทีนี่ยังไม่คาบของเลยเฮ้ยไม่พี่ไม่ไม่ต่อต้องคาบของก่อนพี่แบบเพิ่งได้ของมาต้องคาบของครับแล้วพี่ครับเลยครับเลยพี่ครับเลยเดี๋ยวแหละเราต้องคาบแล้วทุกคนเพราะว่ามันไม่เหลือเวลาให้เราแล้ว87 16ผ้าโอ้ไปดูดิทุกคนนี่มันไม่เหลือเวลาให้พี่โอ้โหเฮ้ยคุณคาบไปก็ได้แต่ว่าผมก็แบบผมก็จะยังไม่หาคุณไงก็คือเราจะตีกันได้แล้วไงเราฆ่ากันได้แต่แบบถ้ายังไม่อยากฆ่าก็ไม่เป็นไรใช่เล็งไม่อยู่แล้วเนี่ยเล็งอะไรเล็งอะไรให้ผมเล็งอะไรดีไปแล้วก็อันนี้ไปติดไปแล้วก็ใส่จะให้ผมไปเล็งอะไรคุณครับคุณฟิเฟมคุณดูคุณหดครับคือประเด็นหลักตอนนี้คือเขาน่าจะได้ของดีกับผมเยอะเลยเย้รู้ได้ไงวะมั่นใจครับรู้ได้ไงครับผมมั่นใจว่ามีแอปเปิลทอยน์ชาร์ตอ่ะโอ้มีเยอะมีประมาณหลายลูกเลยเป็นกองอ่ะพี่จะตีจบปะวะเออดิมันจะตายหรือเปล่าวะเถอะนี่เอ็นชาร์ตทุกคนไงเอ็นชาร์ตเอ้ยไม่ใช่ดิแล้วเขาเลยนะเอฟเฟกต์กิฟต์แอดออลสเต็งไงโอเคสเต็ง3ไปหมดเกินพร้อมพี่พร้อมยังเอ้ยแน่นอนผมมาแล้วนะแน่นอนดาบจะไม่มีเลยเนี่ยเออใช้ดาบก่อนเว้ยใช้ดาบใช่ไหมผมมาใช้ขวานว่ะรู้อยากว่าแก๊งเนี่ยถ้าเป็นซ่าหรือมีขวานก็วันนึงเลยนะแก๊งขวานซิ่งอ่ะแก๊งขวานซิ่งว่ะแต่พี่มีดาบเลเทอร์ไลท์ด้วยเฮ้ยมีที่ไหนอ่ะหาที่ไหนอ่ะอ๋อเนี่ยเอาครับเอาดิมีเหรอมันมีให้ไรด้วยเหรอมีดิมีเป็นบล็อกอ่ะโอ้โหแบบเป็นร้อยบล็อกอ่ะพี่อ่ะอยู่ไหนอ่ะในบ้านไงในบ้านเฮ้ยมีด้วยเหรอนะครับเฮ้ยโอ้โหของโฮพีเกิร์ลอ่ะของผมจะไม่มีเลยนอนเอ้ยเดี๋ยวพี่ชนะแล้วม่อนไปจอมแพ้ไปไม่ยอมว่ะโอ้ยอมแพ้ตรงนี้ยังทันได้แบบไม่เสียศักดิ์ศรีด้วยมาดีกว่าพี่เปิดก่อนได้เปรียบอะไรครับอะไรครับเจ็บเฮ้ยโอ้โหเจ็บหนักมากเฮ้ยพี่เราตีอยู่นี่เจ็บไหมอุ้ยสามหัวใจอยู่รู้ว่ามันตีพี่อ่ะเลยยังหัวใจเดียวมึงตีสองทีแล้วเฮ้ยเอาดิกว่าจะชักยังกว่าจะชักกว่าจะยิงอะไรครับอะไรครับผมมีหลายอันเออเจอสงครามลูกศรโอ้ยเออจุ๊บๆเอ้ยอะไรครับเออดีเล่นก่อนเดะวะกว่าดีไงเฮ้ยมันมีกันไฟเหรอมีกันไฟเฉยเล่นอะไรก็กินน้ำมันหอมก็ต้องมีกันไฟอยู่แล้วไหมครับเออกว่าจะชักกว่าจะยิงไม่กล้าขมวดโอ้ยมันจะเป็นสับแรงจังวะเครียดตายผมเป็นขวานไหมครับขวานไหมครับคือแค่ขวานแล้วโง่ทำอะไรพี่ได้เดี๋ยวแต่ผมบอกแล้วคนเดียวที่ชนะพี่ได้มันคือไอ้หนิงเท่านั้นแหละไม่กลัวอุ้ยแรงเออแรงเนาะโอ้ยโอ้ยตีพี่เฟรมทองแล้วเนี่ยพี่เฟรมกางเกงแตกเลยใช่กางเกงพังเลยเกงกูเป็นกางเกงทองอ่ะมันมีคำสาปผูกมัดพี่เลยเปลี่ยนไปได้คุณพ่อเลยจับเลยทุกคนอะไรมาเนี่ยนี่ครับก็อย่างที่คนรู้กันนะครับก็คือว่าลักกี้บ็อกซ์ตัวนี้ก็สามารถเอามาเล่นผิวๆกันได้ด้วยนะครับผมสำหรับคนไหนนะครับที่อยากเล่นลักกี้บ็อกซ์ตัวนี้ใต้ดีคริปชั่นเลยนะครับแฮมขอค่าโฆษณาระหว่างคลิปหน่อยนะครับผมเอาล่ะคลิปมีโฆษณาได้หนึ่งนะครับสำหรับคนไหนนะครับผมที่สนใจพวงหัวใจสองทำสุดน่ารักอันนี้นะครับผมนะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมด้วย LINE @ข้างล่างนะครับ LINE@976FZBHW นะครับผมสำหรับคนไหนที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ LINE @ นี้เลยนะครับผมเพียงแค่แอด LINE เข้าไปนะครับผมนะราคา100บาทรวมส่งเลยนะครับผมส่งฟรีทั่วไทยเลยนะครับทุกคนครับโอเคสำหรับคนที่อยากได้นะครับผมอย่าลืมสั่งซื้อกันเยอะนะครับสำหรับพวงหัวใจ2ทำจำกัดแค่200คนเท่านั้นนะครับผมรีบไปสั่งซื้อกันเยอะนะครับก็ฝากอะไรขึ้นที่คนหนึ่งร้านด้วยนะครับนะครับผมเจ้าใหม่ขึ้นมาโกงทุกคนไอ้บ้านมันโกงมันมีลัคกี้บ็อกซ์หมด100ไม่เกี่ยวไม่มีบวกน้องๆไอ้เหี้ยมันกี่โมงอ่ะคิดซุยอ่ะซุยจัดอ่ะเฮ้ยมันดื้อมันมีลัคกี้บ็อกซ์หมด100อ่ะไม่ซุยอ่ะพี่ซุยโอ้ยอย่าซุยพี่อย่าซุยไปเจอกันไปกูเบื่อพวกคิดซุยว่ะ